สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่ออโต้สเตชันครับวันนี้เคนอยู่ในบรรยากาศงานสนิคพรีวิวของรถรุ่นใหม่นิสสันครับนิสสันคิก e-power ครับเชื่อว่าหลังจากที่นิสสันคิกได้เปิดตัวไปนะครับหลายคนน่าจะมีคำถามว่าตกลงรถคันนี้ครับเป็นรถประเภทอะไรกัน EV Hybrid หรือว่า Eco Car เพราะว่ามันมีเครื่อง Eco Car อยู่ในนี้ครับก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันครับวันนี้จะพามาดูรอบคันภายนอกภายในกันก่อนบอกเลยว่าสวยมากชอบมากนะครับถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่นิสสันทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับดีไซน์จะเป็นดีไซน์ใหม่ที่ต่างไปจากนิสสันคิกที่เปิดตัวในตลาดโลกก่อนหน้านี้นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้วางเครื่อง 1.3 เทอร์โบแบบที่เพิ่งเปิดตัวในอินเดียแต่ว่าดีไซน์ภายนอกเรามองว่าสวยกว่ามากเลยทีเดียวครับเริ่มกันที่โคมไฟหน้าเลยดีกว่าครับโคมไฟหน้าของเขามีขนาดใหญ่มากครับคุณดูไซส์ของโคมไฟหน้าครับยาวนะครับผมแล้วตรงนี้ครับจะมีโลโก้ของ Kicks อยู่ตรงนี้ครับเส้นด้านล่างนะครับที่ดูเหมือน Daylight แต่ไม่ใช่นะครับจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวที่เป็น LED เช่นเดียวกันครับตำแหน่งไฟที่เปิดอยู่ณตอนนี้ครับจะเป็นตำแหน่งของไฟหน้าปกติครับ Daytime Running Light ของ Nissan Kicks มีครับแต่จะไม่ใช่แบบทูบแบบที่เราคุ้นเคยกันรถส่วนใหญ่จะให้ Daytime Running Light แบบที่เป็นทูบเป็นเส้นนะครับแต่ Nissan Kicks ครับเขาจะใช้การวางตำแหน่งของไฟ LED ที่ต่างกันออกไปครับอย่างไฟหน้าจะเห็นว่ามันจะยิงมาข้างหน้านะครับแล้วก็สว่างไม่เหมือนกันครับแต่พอเป็นไฟที่เป็นตำแหน่ง Daytime Running Light ครับในตำแหน่งออโต้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยไฟครับจะสว่างเท่ากันหมดนะครับทั้งเส้นแบบนี้มันทำให้เกิดรีเฟลคครับสะท้อนกับเส้นด้านล่างครับแล้วก็ชิ้นพลาสติกที่อยู่ข้างในโคมเนี่ยทำให้ดูเป็น Daytime Running Light ที่มีขนาดใหญ่และมองสวยมากๆครับด้านล่างลงมาครับตรงนี้ที่เป็น No Back อันนี้ดีไซน์สวยผมชอบครับแล้วก็จะเป็น Daylight ที่เป็นในส่วนของไฟตัดหมอกครับอันนี้ตัว Top VL มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าของเขาครับนิสสันยังคงอัตลักษณ์ของ V Motion เอาไว้ครับแต่ไม่ใช่ V Motion ที่เฉยๆอีกต่อไปครับจะเห็นว่าตัว V Motion ของเขาครับจะเป็นสีดำเป็น No Back ขนาดใหญ่ยาวลงมาถึงนี่เลยแต่ว่าจะมีการล้อมกรอบครับด้วยชิ้นโครเมียมทำให้ V Motion เนี่ยมันดูเด่นดูสวยครับและชิ้นโครเมียมก็ยังจะรับกับไฟหน้าอีกทอดอันนี้สวยงามมากจริงๆครับและยังมีชิ้นโครเมียมที่เป็นลิ้นนะฮะใต้กันชนตรงนี้อีกนะฮะโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ครับใต้นี้ซ่อนเซ็นเซอร์ต่างๆเอาไว้นะครับเพราะในรุ่น VL ตัวท็อปเนี่ยจะมีออปชันนะครับความปลอดภัยของนิสสันอยู่ครบเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเตือนชนและเบรกด้านหน้าเตือนชนและเบรกด้านหลังครับ Blind Spot Monitoring กล้อง360องศาและ Adaptive Cruise Control ด้วยครับเอาละด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าครับวงล้อของ Nissan Kicks ครับนี่จะให้ยางเป็น InnerSafe ของ Dunlop ครับซึ่งเป็นยางที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับรถที่เป็นในกลุ่มของ Crossover นะครับหลายๆรุ่นในตลาดในเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยจะให้ยางไซส์นี้นะครับซีรีส์ยางที่ใช้ครับเป็น 205/55R17 ครับล้อแม็กขนาด17นิ้วสีทูโทนครับลักษณะคล้ายไบพาสแบบนี้เป็นแบบ5ก้านครับใหญ่อันนี้ดีไซน์ออกมาได้ง่ายๆแต่ก็ดูสวยดีซุ้มล้อตรงนี้ครับจะรับกันมาจากกันชนด้านหน้าเลยจะเห็นว่าเป็นดำด้านนะครับยาวมาเลยนะครับฟรึบที่ประตูครับมีโลโก้ที่เป็นตัว e-power นะครับและชิ้นดำนี้ครับจะยาวครับไปจนสุดซุ้มล้อด้านหลังมันมีชิ้นสีเทาตรงนี้ครับตัดให้รถมันดูมีมิติครับและชิ้นสีเทาตรงนี้ครับจะรับกับราวหลังคาด้านบนที่เป็นสีเดียวกันครับพอเป็นรถที่เป็นตัวถังสีทูโทนเนี่ยสวยจริงๆกระจกมองข้างครับจะเป็นกระจกมองข้างแบบสีดำนะครับดำเงามีการฝังไฟเลี้ยวเอาไว้นะครับเป็นไฟเลี้ยว LED และแน่นอนครับกล้อง360องศาของเขานะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังมีครบหมดนะครับมือจับประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับสวิตช์ในการควบคุมการล็อกการปลดล็อกต่างๆครับในส่วนของขอบประตูครับที่เป็นเสา B นะครับจะเป็นชิ้นสีดำด้านส่วนตรงนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น floating roof นะครับผมหรือว่าหลังคาแบบลอยตัวครับอันนี้จะเหมือนกับที่เราเคยเห็นในอัลเมร่าเนาะทำให้รถมันดูโปร่งดูสูงขึ้นนะครับและพอเป็นตัวที่เป็นตัวถังสีทูโทนอย่างเงี้ยเพิ่มความสวยได้เยอะมากเลยทีเดียวครับด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่าครับนี่เสาอากาศชักฟินอะเทน่านะครับไฟเบรกดวงที่3ครับสปอยเลอร์ขนาดเล็กนะครับไม่ได้ดูสปอร์ตหรูหราอะไรมากมายครับเห็นครั้งแรกครับต้องบอกว่า
ทำเอานึกถึงเจ้าจุ๊กเหมือนกันนะเหมือนเอาท้ายของจุ๊กเนี่ยมาดัดแปลงครับมาอะแดปต์ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับจะเห็นว่าตัวนี้ครับ LED ไกด์ไลท์ครับสวยงามนะครับด้านในมีการฝังชิ้นเอาไว้นะครับให้ไฟท้ายของมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับโลโก้ e-power อีกสักหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับผมและชิ้นกันชนด้านข้างครับนี่คุณลองนึกดูว่าถ้ามันเป็นสีขาวหมดอะตูดรถมันจะดูน่าเบื่อมากเลยครับนิสสันเลยใช้วิธีเนี่ยครับผมไอชิ้นพลาสติกสีดำเนี่ยที่มันมาตั้งแต่การชนหน้าประตูข้างขึ้นซุ้มล้อเนี่ยมันยังมาอยู่จนถึงตรงนี้ครับทำให้ตูดรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับและนี่ครับชิ้นด้านล่างช่วยเพิ่มความบึกบึนนะครับในแบบรถ SUV เข้ามาที่ขาดไม่ได้ครับและยังคงมีอยู่ในรถคันนี้คือท่อไอเสียครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้ครับ e-power ของ Nissan เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ยังคงต้องใช้เครื่องยนต์ในการเจเนเรตพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่แบตเตอรี่อยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเจ้า Nissan Kicks คันนี้มีภายในที่สวยขนาดไหนนะครับเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้เกินไปจากที่คาดนะครับเพราะว่าภายในของรถยนต์ Nissan ในคลาสที่เป็นทั้ง crossover ก่อนหน้านี้หรือคลาสที่เป็น Eco Car เองหรือแม้กระทั่งเจ้า Nissan Leaf เองเนี่ยก็ไม่ได้มีภายในที่หรูหราหรือว่าหวือหวาอะไรมากมายนะครับถามว่าชอบไหมสำหรับภายในของเจ้า Nissan Kicks ดูไวๆผมอยู่ในเกณฑ์ที่โอเค positive นิดหน่อยนะครับเพราะว่าภายในตัวถังเนี่ยมันดูโปร่งนะครับดูกว้างขวางมากคุณจะเห็นว่ากระจกของเขาครับบานใหญ่มากรอบคันเลยนะครับผมไซซิ่งของเขาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในห้องโดยสารเนี่ยหรือแม้กระทั่งภายนอกเองเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับใน MG ZS นะครับก็คือไซซิ่งมันเป็น BSUV ครับแต่ Nissan นะครับที่คุยมาเขาวาง Nissan Kicks ครับไว้ว่าเป็นรถในกลุ่ม Compact SUV หรือว่า CSUV นะครับจะไม่ได้ซับ Compact นะเอาล่ะมาดูในรายละเอียดภายในต่างๆกันดีกว่าครับอันนี้เป็นตัวท็อปที่เป็นภายใน2-tone นะครับแต่ก็จะมีตัวที่เป็นสีดำด้วยสำหรับคนที่อยากได้ความสุขุมมากกว่าหรือว่าสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่และอยากได้แบบดำล้วนนะครับก็จะมีเป็นตัวเลือกเหมือนกันครับแต่ละสีเนี่ยก็จะมีทั้งสีที่มีหลังคา2-tone สีที่มีภายใน2-tone นะครับลองเลือกกันดูว่าแบบไหนที่คุณจะถูกใจครับแต่ตัวนี้เราพามาดูเป็นสี2-tone ครับส้มดำครับส้มดำหมดเลยคุณผู้ชมสวยงามมากครับเริ่มกันที่ท่อแอร์เลยดีกว่าแอร์ของเขาครับจะครอบด้วยสีดำเปียโนแบล็คนะครับที่มันไม่ได้ดำเปียโนแบล็คแบบที่เรารู้สึกว่าดำคล้ำนะครับจะมีแบบอมน้ำตาลนิดๆครับเป็นท่อไอเสียสไตล์แบบเจ็ตเทอร์ไบนะครับชิ้นด้านนี้ครับจะบุด้วยหนังนะครับเดินตะเข็บจริงเป็นสีส้มสวยงามมากเลยทีเดียวครับแต่แผงแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยจะเป็นพลาสติกอยู่นะครับนะฮะมีแอร์ตำแหน่งหนึ่งตรงนี้นะครับผมในส่วนของเบาะนั่งครับจะเห็นว่านี่ครับเป็นการปรับด้วยมือทั้งหมดนะครับสิ่งที่ชอบในเบาะนั่งของเจ้า Nissan Kicks ครับคุณจะเห็นว่าพนักที่เป็นตัวเบาะนั่งเนี่ยครับผมค่อนข้างยาวครับคือผมนั่งเนี่ยจะเห็นว่ามาเกือบถึงข้อเข่าเลยนะครับถือว่าเบาะนั่งลึกจริงยาวจริงครับอันนี้ชอบมากมีพนักที่ขึ้นมารับหลังเนี่ยสบายกำลังดีครับไม่ได้ฟิตมากเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้บีบให้เราอึดอัดมากนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวตัวพนักรองศีรษะเองก็ถือว่าดีครับนั่งสบายแต่ว่าหนังเนี่ยอาจจะเป็นเกรดที่เป็น PVC นะครับเมื่อกี้ลองถามข้อมูลดูรู้สึกว่าจะเป็นหนัง PVC ก็อาจจะมีความรู้สึกที่กระด้างนิดหน่อยนะครับมันจะไม่ดีเท่าหนัง PU นะในส่วนของประตูครับตัวเท้าแขนที่ประตูเนี่ยจะเป็นหนังที่เป็น PU ครับอันนี้ก็จะให้สัมผัสนุ่มนะครับผมแต่ส่วนที่ไม่ชอบที่สุดเลยครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วก็คือตัวแผงคอนโซลด้านนี้ทั้งหมดครับคอนโซลประตูเนี่ยมันดูเชยไปซะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือจับนะครับในส่วนของการควบคุมสวิตช์ต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวปรับกระจกเนี่ยโอเคมันมีสีเทาเข้ามาเพิ่มให้มันดูมีมิติดูสปอร์ตนะครับแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่เชยไปแล้วสำหรับรถรุ่นนี้ครับทั้งๆที่ข้างนอกของตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยครับในตัวท็อปครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงครับนี่ผมชอบมากที่มันอยู่ด้านในนะครับผมชอบรถที่มีบายสปอตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสา A หรือว่าตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันอยู่ในระยะสายตาที่ใช้งานง่ายกว่าการที่มองไปแล้วมันอยู่ที่ปลายกระจกด้านนอกนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวนะจอครับจะมีลักษณะดีไซน์ที่คล้ายกับในตัว Nissan All-New Almera ครับแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากครับหน้าจอใหญ่ขนาด8นิ้วครับควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นปุ่มนะครับผมที่เป็นบัตตอนแบบนี้ครับใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็จะมีทั้ง
ในส่วนของนี่ครับทัชสกรีนที่อยู่ในเกมที่ติดนิ้วระดับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตดีๆเครื่องหนึ่งเลยครับและยังรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ด้วยโดยมีช่อง USB อยู่ตรงนี้ครับแจ็ค AUX นะครับช่องจ่ายไฟ12โวลต์ครับอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับวางโทรศัพท์อะไรใต้นี้ก็อาจจะนี่ครับไม่สะดวกมากนักพอวางได้แหละถ้าไม่ได้แบบซีเรียสกับมันนะครับก็มองว่าวางแล้วมันก็หยิบใช้ง่ายดีเพราะมันไม่ได้แบนลงไปตำแหน่งของคอนโซลกลางตรงนี้ครับการที่เขาทำเป็น V shape แบบนี้มันทำให้เรามีพื้นที่วางขาเนี่ยที่ดีมากๆครับและมีหนำซ้ำครับยังมีการบุหนังนะครับบุหนังซึ่งเป็นหนัง PU ด้วยเนี่ยเดินตะเข็บจริงเนี่ยเวลาที่เราใส่เกงขาสั้นแล้วขับเนี่ยพอเราโดนหนังแบบที่เป็น PU เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันสากมันกระด้างผิวนะครับหัวเกียร์ต่างๆครับนี่จะมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Nissan Leaf นะครับมี Drive Mode ปุ่ม Start Stop นะครับ EV Mode เนี่ยครับจะเห็นว่าดีไซน์ใช้งานง่ายกว่าตัว Nissan Leaf เยอะมากเลยทีเดียวครับและในรุ่นเวอร์ชั่นไทยครับ Nissan ได้คิดค้นครับนวัตกรรมในการปรับให้เจ้า Nissan Kicks คันนี้สามารถเข้าเกียร์ N ได้ครับด้วยการเหยียบเบรกกดปุ่ม P แล้วตบเกียร์ N 2ครั้งครับมันก็จะเข้าเกียร์ N สามารถจอดซ้อนคันและมีคนมาเข็นรถเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนขูดสีโดนด่าพ่อล่อแม่หรือเปล่านะครับอันนี้มีเฉพาะในเวอร์ชั่นไทยเท่านั้นด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮครับอยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายนะครับมีที่วางแก้วแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผม2ตำแหน่งครับที่เท้าแขนครับอันนี้เป็นหนังและเดินตะเข็บจริงครับแต่ว่านี่ครับด้านในเหมือนเดิมครับมันตื้นมากแล้วก็วางโทรศัพท์เนี่ยยังแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่ว่านี่ครับคงเป็นที่วางโทรศัพท์แหละเพราะว่ามันมีรูร้อยสายออกมาให้กระจกมองหลังของเขาครับเป็นกระจกมองหลังแบบอินทิเลเจนต์จะเห็นว่านี่ครับกล้องด้านหลังเนี่ยจะขึ้นที่กระจกมองหลังเลยนะครับเอ้ยอันนี้ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันออกจะเล็กไปซะหน่อยครับแล้วมีการปรับฟังก์ชันต่างๆได้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นคาเมร่าโพซิชันภาษาอะไรต่างๆเนี่ยลูกเล่นเยอะดีนะครับทีนี้ครับหน้าจอมันจะมีฟังก์ชันของกล้อง360องศาเข้ามาด้วยนะครับซึ่งกล้อง360องศาของเขาแล้วกล้องมองหลังของเขาเนี่ยผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่กล้อง VGA AI Mobile นะครับผมอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่มันไม่ได้ชัดเจนในขนาดที่มองอะไรแล้วจะเคลียร์และจะชัวร์มากนะครับเอาล่ะลองไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันดีกว่าครับผมว่านั่งแล้วจะสบายตัวขนาดไหนห้องโดยสารของเขากว้างมากจริงๆครับด้วยความที่เขาใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กแล้ววางไว้ใต้เบาะหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่เล็กรูมครับไม่ว่าจะในแนวลึกหรือแนวกว้างเนี่ยก็จะเหลือเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยเบาะนั่งเองตั้งแต่ตอนหน้าแล้วก็คือมันไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปสำหรับผมนั่งแว็บแรกจะรู้สึกว่าเอ้ยมันนิ่มนี่หว่าแต่สักพักมันก็ไม่ได้นิ่มขนาดนั้นนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมนั่งสบายมีพนักรับศีรษะ3ตำแหน่งเลยที่สามารถปรับได้ด้วยนะครับแต่เบาะนั่งครับจะไม่สามารถปรับเอนได้นะครับจะปรับได้แค่พับ60 40เท่านั้นครับมีซีทเบลต์3ตำแหน่งมีช่องจ่าย USB ตรงนี้อีก2ตำแหน่งนะครับอันนี้ดียอดเยี่ยมเลยครับแต่ว่าไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับส่วนแอร์ด้านหน้าเองเนี่ยก็จะไม่ได้ปรับ Dual Zone ซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นจอดิจิตอลเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูด้านหลังนะครับและนี่คือด้านหลังของเจ้า Nissan Kicks ครับโอ้โหส่วนตัวมองว่าทรังหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมมีในส่วนของชุดปะยางมาให้นะครับแล้วตรงนี้ครับจะเห็นว่าเป็นแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ของระบบไฟฟ้านะจะเป็นแบตเตอรี่ของตัวรถนะครับอยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นข้อดีคือเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ชุดเป่าลมเนาะไม่ได้ให้มาเป็นแบบยางอะไหล่แล้วนะมีไฟส่องสว่าง1จุดนะครับมีที่แขวนสัมภาระทั้งซ้ายและขวาเลยครับแล้วก็อันเนี้ยไอ้ที่บังตาเนี่ยตั้งแต่จับด้านในเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าแมททีเรียลมันดูชี้ไปซะหน่อยแล้วคุณดูเชือกดิเชือกแบบเอาจริงๆนะมันแบบเหมือนเชือกดูไม่ดีเท่าไหร่อ่ะผมมีความรู้สึกว่าวัสดุมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ดูที่แขวนดิคือเอามือดึงแรงๆหักแน่นอนอ่ะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเอาอะไรที่มันมีน้ำหนักเยอะวางไว้หรือถ้าเนี่ยเท้าอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกกลัวแล้วว่ามันจะหักอ่ะไม่สมราคาเท่าไหร่ตรงนี้เอาล่ะทีนี้ไฮไลท์สำคัญครับที่เราจะมาตอบกันในวันนี้คือรูปแบบของระบบการขับเคลื่อนแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาว่ามันเป็นยังไงอ
Nissan Kicks ครับในประเทศไทยจะจำหน่ายด้วยระบบขับเคลื่อนเดียวก็คือ e-power ครับนั่นคือการใช้เครื่องยนต์ครับในการ generate ไฟครับเข้าไปเซฟไว้ที่แบตเตอรี่แล้วจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ครับเข้ามาที่ระบบขับเคลื่อนอันนี้จะเป็นชุด e-power นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ใต้เบาะนั่งสำหรับตอนหน้าทีนี้ครับคำถามที่หลายคนสงสัยและตกลงเราเรียกรถคันนี้ว่าอะไรกันแน่นะครับวันนี้เรามีคำตอบที่น่าจะชัดเจนที่สุดมาฝากกันครับหลายคนน่าจะสงสัยครับว่ารถคันนี้ตกลงต้องเรียกว่ารถอะไรนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบรถ EV แต่ว่ามีเครื่องยนต์ในการปั่นกำลังให้แบบรถไฮบริดอ้างอิงตามรองประธานฝ่ายกลยุทธ์ของ Nissan Global นะครับเขาบอกว่า Nissan Kicks เนี่ยเป็นรถในกลุ่มไฮบริดนะครับซึ่งในมุมมองของเคนเองเนี่ยก็มองว่ามันคือรถไฮบริดครับที่ใช้การขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยทาง Nissan ครับเขามองว่ารถไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่มีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ยังไม่พัฒนาหรืออย่างประเทศไทยเองเนี่ยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากนักเนี่ยมันยังไม่มีความสะดวกในการใช้งานรถไฟฟ้าแบบจริงจังในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยแผนการของ Nissan ครับจะพยายามผลักดันให้ e-power เนี่ยมาแทนที่รถในกลุ่ม BEV ของเขาครับอย่าง Nissan Leaf ให้ได้ครับแล้วหลังจากนี้ไปเขาจะพยายามทำให้ Nissan Leaf หรือว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เป็นรถไฟฟ้าต่อจากนี้เนี่ยขยับครับขึ้นไปเป็นรถในกลุ่มที่พรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นในอนาคต Nissan Leaf ก็อาจจะไม่มีอีกต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดขับเคลื่อนทั้งหมดกันดีกว่าครับจะเรียกว่าชุดขับเคลื่อนก็ไม่ถูกนักเนาะเพราะว่าในรถที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะถูกตัดครับในส่วนของชุดขับเคลื่อนออกไปครับและให้มอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังลงล้อเพียงอย่างเดียวครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาครับผมจะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่127แรงม้าในหน่วยของ HP นะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยของ PS เนี่ยจะให้พละกำลังอยู่ในส่วนของ129 PS ครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่260นิวตันเมตรครับเคลมท็อปสปีดไว้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตขนาด 1.57 กิโลวัตต์อาวแบบ4โมดูลครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตาม Eco Sticker ของ Nissan Kicks ครับจะอยู่ที่ 23.5 กิโลเมตรต่อลิตรในสภาวะรวมทั้งการขับขี่ในเมืองและการขับขี่แบบทางไกลครับแต่เมื่อดูการขับขี่ในเมืองแล้วเนี่ยดูเหมือน Nissan Kicks ครับจะทำเรื่องอัตราสิ้นเปลืองการขับขี่ในเมืองเนี่ยได้ดีกว่ารถไฮบริดในคลาสใกล้เคียงกันอย่าง Toyota CHR ครับโดยโหมดการขับขี่ของเขานะครับจะมีโหมดการขับขี่แบบปกติครับมีแบบ Smart Mode Eco Mode และแบบ EV นะครับผมนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Nissan Intelligent Mobility เข้ามาเยอะมากครับในตัวท็อปเนี่ยจะมี Adaptive Cruise Control ครับมีช่วยเตือนการชนด้านหน้ามีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ด้านหน้าครับมี Blind Spot Monitoring ครับมีเตือนด้านหลังนะครับผมหรือที่เรียกว่า Rear Cross Traffic Alert ครับมีกล้องรอบทิศทางครับแล้วก็มีระบบเตือนนะครับผมเมื่อมีรถตัดด้านหลังด้วยนะครับมีกระจกมองหลังอัจฉริยะครับมี ABS EBD BA ถุงลมนิรภัยเนี่ย6จุดนะครับแต่ว่าตัวล่างๆเนี่ยก็จะมีแค่4จุดเท่านั้นเช่นเดียวกับลำโพงครับที่จะมี6จุดในตัว V และตัว VL นะครับผมฉะนั้นครับเราบอกคุณผู้ชมตรงนี้ได้เลยว่านี่ครับ Nissan Kicks คือรถไฮบริดอย่างแน่นอนครับถ้ายังจะเถียงอยู่ว่ามันไม่ใช่รถไฮบริดนะครับก็จะไล่ให้ไปดูครับภาษีที่เขาจ่ายครับ Nissan Kicks คันนี้ครับเสียภาษีสรรพสามิตอยู่ในเกณฑ์ของรถไฮบริดครับที่มีฐานภาษีอยู่ที่ 4% ครับนั่นทำให้รถคันนี้มีออปชันที่เยอะมากครับเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวในช่วงแนะนำครับราคาค่าตัวของ Nissan Kicks นะครับในช่วงแนะนำจะเริ่มต้นอยู่ที่ 889,000 บาทครับไปถึงตัวท็อปครับ 1,49,000 บาทหากเทียบออปชันนะครับเทียบสมรรถนะบนสเปคนะครับผมก็ต้องบอกว่า Nissan Kicks ครับมีราคาที่ถูกแต่ว่ามีออปชันที่ให้มาเยอะมากเลยทีเดียวครับล้านต้นๆเท่านั้นเองครับมีออปชันที่ดีกว่ารถเบนซินแท้ๆหลายรุ่นมากเลยทีเดียวครับทีนี้อยู่ที่คุณแล้วครับว่ากล้าที่จะลองเจ้าเทคโนโลยี e-power มากแค่ไหนครับแต่ถ้ามองว่าราคาเทียบกับออปชันที่ได้เทียบกับหน้าตาแล้วก็ภายในตอนนี้ที่เรายังไม่ได้ขับขี่เนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับที่จะลองคุณอยู่ที่ออโต้สเตชันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ